ับครูบุ๋มจากสยามไดซ์ไซด์นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันบนเรือถาปนาลำที่1นะครับจากคลิปที่แล้วเรารีวิวเรือถาปนาลำที่2ไปแล้วนะโอ้โหแดดแรงมากแสบตาแสบตานะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับถาปนา1เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับว่าเรือลำนี้มีอะไรดีๆให้เราดูนะครับแล้วก็พาเราไปเที่ยวไหนนะครับวันนี้ผมทำคลิปพ่วงนะนอกจากจะมารีวิวเรือถาปนาแล้วนะครับเราก็ยังมารีวิวทริปนะครับโลซินนะเดี๋ยวไปดูทริปโลซินด้วยนะครับลำนี้นะครับก็จะเป็นเรือลิเวอร์บอร์ดเนาะระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวก็เป็นเรือที่นักดำน้ำเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ใช้มาหลายๆปีแล้วนะครับส่วนเรื่องชื่อเสียงของเรือลำนี้นะครับก็มีอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องอาหารเนาะเรารู้อยู่แล้วถาปนาเนี่ยอาหารอร่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือคนดังครับตั้มถาปนาเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกับตั้มถาปนาแล้วก็ผู้การเรือตอนนี้ก็จะเป็นพี่บาสนะครับก็เป็นผู้จัดการสายบันเทิงครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับพี่บาสด้วยนะชั้นเมนเด็กนะครับของเรือถาปนานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราไว้ใช้ในการกระโดดน้ำกันนะครับส่วนของแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มเรือลำนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะรองรับนักดำน้ำได้ประมาณ 20-25 คนเลยนะครับพี่หนึ่งคนครับดิงกี้ครับลำนู้นมาทำอะไรนี่เนี่ยครับเดินตามมาตามมาครับครับพ่อครัวกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับทำเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับส่วนนี้ก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับของเวลาเรามาดำน้ำกันเนาะไดเวอร์ก็จะนอนกันในห้องตามห้องนี้นะฮะห้องหัวเรือก็จะเป็นห้องสำหรับห้องสวีทนะห้องสวีทส่วนในห้องนอนของเรือลำนี้นะครับก็จะมีห้องนอนที่เป็นอยู่ในชั้นเมนเด็กนะทั้งหมด11ห้องนะครับก็จะมีห้องน้ำด้านนอกมีห้องน้ำ5ห้องนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นห้องที่เป็นห้องสตาฟนะฮะ2ห้องนะครับแล้วก็เป็นห้องรีเสิร์ชนะฮะอีก1ห้องห้องนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะใช้เป็นห้องนอนสตาฟนะครับจะเป็นเตียง2ชั้นนะชั้นล่างก็เป็นเตียงใหญ่ชั้นบนเป็นเตียงเล็กนะครับสำหรับเรือถาปนานะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมาเลยเวลามาเรือนะครับคือสิ่งนี้ครับเสื้อหนาวตัวหนาๆ1ตัวนะเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าแอร์เย็นมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บาสครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่บาสนะครับเป็นผู้จัดการเรือของถาปนานะครับเดี๋ยววันนี้พี่บาสก็จะแนะนำกับเราเกี่ยวกับเรือถาปนาลำนี้เนาะว่ามีขนาดหรือว่าการใช้งานอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็เรือมีชื่อเรือถาปนานะครับก็จริงๆก็เป็นลำที่1นะครับแล้วก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดำน้ำมาประมาณ12ปีละนะครับปีนี้ก็ปีที่12นะครับขนาดเรือนะครับก็ยาวนะครับประมาณ27-28เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของเรือประมาณ6เมตรครึ่งถึง7เมตรนะครับก็เป็นเรือที่โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กก็น่าจะเป็นลำต้นนะครับของวงการดำน้ำเมืองไทยนะครับที่เป็นเรือเหล็กนะครับคือเมื่อก่อนก็จะมีเรือเหล็กอยู่บ้างแต่ก็จะมีจำนวนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเรือถาปนาลำนี้ครับพี่เราก็ติดต่อกับร้านดำน้ำที่เป็นครูของเราได้เลยเนาะแล้วก็เรารู้มาว่าพี่บาสเป็นผู้จัดการสายบันเทิงไงพี่ก็มีบ้างครับก็จริงๆก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่คนที่มาเรือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขามีฟีลสนุกสนานนะครับอยากนั่งสังสรรค์กันร้องเพลงกันอะไรเงี้ยก็จะ
ช่วยเล่นดนตรีหรือว่าช่วยร้องเพลงได้บ้างนะครับจะเป็นเรือลำเดียวนะครับที่ผู้จัดการลงมาเอนเตอร์เทนลูกค้าอย่างจริงจังมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลาพี่บาสมากแล้วนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มเป็นคนดังของเรือสถาปนานะครับก็กำลังเตรียมทำกาแฟให้ผมอยู่นะครับพี่ตั้มก็จะมาเสิร์ฟกาแฟนะหรือว่าเสิร์ฟน้ำให้เราทุกเช้านะเสิร์ฟทุกอย่างให้เราบนชั้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ปั่นหูนะกาแฟอาหารเครื่องดื่มนะครับไม้จิ้มฟันทุกอย่างพี่ตั้มมีหมดนะเป็นคนที่เหมือนมีเวทมนต์คนเดียวบนเรือสถาปนาเป็นไงบ้างครับสุดยอดเป็นไงบ้างครับเรือสถาปนาเยี่ยมค่ะเรือสถาปนาครับเยี่ยมค่ะไม่เคยผิดหวังค่ะดีมากเลยครับพี่ตั้มสุดยอดสถาปนาเป็นไงบ้างครับสบายมากครับโดดเทคกับตั้มสุดยอดมาเลยนะครับพี่ช่วยยังไงครับมาเลยนะครับมาเยอะนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเรือถาปนานะครับถาปนาลำแรกนะแล้วก็ไปทริปกันมาทริปโลซินสนุกมากๆครับใครที่อยากมาเที่ยวเรือถาปนาลำนี้นะครับก็ติดต่อกับร้านดำน้ำของเพื่อนๆได้เลยครับนะสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับ Living Sea ที่ให้ผมมาทริปนี้นะครับขอบคุณพี่ต่ายพี่หมีพี่แหลมแล้วก็พี่บาสด้วยนะครับที่ให้ผมมารีวิวเรือลำนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามคลิปดีๆจากสยามไดไซน์นะครับแล้วก็ The Baby Boom กันต่อไปด้วยครับสวัสดีครับจบคลิปครับเดินทางกลับบ้านไปแล้ว